นี้สดสดร้อนร้อนกับ Data Mine นะครับขอบคุณคนที่ส่งมาให้ด้วยนะครับผมมีลำอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์นี้มี6ลำนะม่วง2ทอง1ทองเมตา1นะครับแล้วก็ลุง2ลุงฟรี1นะโมกาดอนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนะมาดูที่อัสซีกันก่อนนะครับเยอะนะวันนี้เราจะไปแบบไวหน่อยนะครับไฟพา100ไฟพา455โอ้ปืนหลัก145 3กระบอกโอเคแค่นี้แรงแล้วนะครับแค่นี้ถือว่าได้มาตรฐานแบทเทิลชิปลุงนะผ่านเกณฑ์อยู่สกิลว่าไงเมื่อเรือลำนี้ยิงปืนหลักนะครับจะอะไรนะปล่อยแล้ว execute whatไม่เข้าใจเอาเป็นว่าปล่อยกระสุนชุดพิเศษออกไปแล้วการกระสุนพิเศษชื่อว่า Judgment Descent จะทำให้ศัตรู1ตัวเหรอแค่1ตัวเองเหรอศัตรูที่โดนนะครับศัตรู1ตัวตีไปว่า1ตัวที่โดนไปก่อนนะthe enemy take 12% more damage เป็นเวลา10วิโอ้12เปอร์แรงมากนะครับ12เปอร์นี่แรงมากนะเทียบกันกับแต่ก่อนแวนการ์ดนี่คือแบบ8เปอร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือ12เปอร์นะครับเป็นตัวเทียบไปแล้วถ้าเป็นการ์ดนะครับท่านสกิล2แล้วก็สกิล1ส่วน2 Trigger Special Blast Damage Scale or Skill Level โอเค All Enemy Hit จะการันตีติด Special Burn 3ฮะ30วิเฮ้ยลูกพี่30วิถ้ามันเผาติดใส่ BB นี่เลือดไหลเป็นน้ำเลยนะ30วิเหรอโคตรนานอันนี้คือโคตรนานนะครับเรือละลายบอสแน่นอนลำนี้สเปเชียลเบิร์น30วินี่คือตัวแตกไปแล้วนะครับเลือดไหลอะไรเนี่ยตราบใดที่ SLC ยังลอยอยู่นะครับเมื่ออีกทีมเข้าการแบทเทิลจะทริกเกอร์สกิลนี้ใน20วิหลังจากเริ่มการต่อสู้โอเคนะครับก็สกิลยิงข้ามกองโอ้วันนี้ยิงข้ามกองมาอยู่สกิลแดงเว้ยโอเคนะสกิลแรกจบไปสกิลแรกก็แรงแล้วสเปเชียลเบิร์น30วิดิวดาเมจแรงขึ้น12เปอร์10วิง่ะสกิล2บวกแฟร์พาว 15% ไปเลยตรงๆเมื่อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเมื่อซาซีใส่ปืนของอะไรเนี่ยอ๋อไอริสลิบ้าหรือวิชาโดมิเนียนนะครับแวนการ์ดชิปเมนการ์ดฮิตเอนเนมี่ออฟเทนบราดออฟชัดเมนจะแตกแวนการ์ดชิปเมนการ์ดฮิตเอนเนมี่คืออะไรอ่ะเรือกองหน้าเราปืนของเรือกองหน้าเราโดนศัตรูเงี้ยเหรอจะสร้างสแต็กวาร์ดออฟจัดเมนต์วาร์ดความเคี้ยวขาดหรออะไรวะเมื่อครบ 12% จะเอนชานเฟิร์สสกิล What อ๋อไปเสริมแกร่งให้สกิล1โอเคดาเมจเทคดีบัฟการันตีจะเปลี่ยนหรอดาเมจเทคดีบัฟอินลาสอันทิลเดอะเอนด์ออฟแบทเทิลวะโอ้เปลี่ยนจากโดนบัฟ10วิเป็นบัฟถาวรไปเลยเรือแก๊สอ่ะกลายเป็นกาวกระป๋องใหม่แน่นอนตัวนี้แล้วก็อีกส่วนนึงทุกครั้งที่ Judgment Descent ทล็อกออกมามันจะอ๋ออารมณ์ประมาณว่าถ้าสกิลส่วนนี้ติดนะครับสกิล1ที่ปกติมันบอกว่ามันจะมาร์ค1ตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมาร์คอีกอันนึงอ๋อคือถ้าสมมติมันทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ป่ะหรือว่าได้แค่2ตัวสูงสุดในฟิลเอาจริงแค่ถ้าเราลงแมปบอสอ่ะโดนแรงขึ้น12เปอร์ทั้งเกมมันก็แรงโคตรแล้วนะครับแรงแบบแรงตลอดเวลาคุณคิดดูนะเว้ยทีมคุณฟีดคุณแรงขึ้นทั้งฟีด12เปอร์อย่างเงี้ยแค่คิดก็สยองแล้วอันนี้แรงแน่นอนครับเรือลำนี้แม่งแรงแน่แรงในแง่เอฟเฟกต์อ่ะสกิล3นะครับเรือฝ่ายไอริสลิบ้าและวิชาโดมิเนียนทั้งหมดเลยอะไรอะไรอ่ะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวบอกนะรวมทั้งคอร์สฟีดด้วยกองอื่นนะโอ้คือบัฟในกองไม่พอคือบัฟข้ามกองไปด้วยอันนี้แรงมากบวกอะไรบ้างเนี่ย 8% คีเรทูคีเร 8 เปอร์แฟร์พาวตอร์ปิโดเอวิเอชั่นสกิลลิ่งเวพอนอีฟแอนนี่ชิปฟอร์วิโลอ๋อนี่คนละส่วนแล้วส่วนนี้แรงมากนะครับบัฟในกองแรงแล้วแต่แม่งบัฟข้ามกองไว้ให้ด้วยโอ้อันนี้แรงอันนี้แรง
อีกส่วนหนึ่งอันนี้คือ scaling weapon เนาะ if any ship fall below 30% HP in LCC freeze trigger special ballad that heal that heal that ship for 3% max health for every bulletMac 5 instant 1 proc per battle อันนี้คือ if any ship fall below 30คือเรือลำไหนก็ได้เหรอที่กองเดียวกันลำไหนก็ได้กองเดียวกันที่ LCC อยู่จะยิงสเปเชียลบาลาดออกไปนะครับแล้วก็ฮิล dead ship ฮิลเรือลำนั้น 3%ของ Mac HP ทุกกระสุนที่กระสุนชิ้นพิเศษอันนี้ยิงโดนเฮ้ยอันนี้เก่งมากอันนี้โคตรเก่งเลยคือลำไหนก็ได้ที่ HP ต่ำกว่า 30 เปอร์ LCC จะยิงประหลาดพิเศษออกไปแล้วฮิวเรือลำนั้นเลยนะเราไม่รู้ด้วยว่ากระสุนแม่งมีกี่นัดอ่ะคือมันโดนนัดละนัดละเอาไปว่าโคตรแรงแล้วกันเอาไปว่าโคตรแรงนะครับ3สกิลนี้สุดยอดมากเช่นเรือลุงเรือลุงอีเวนต์นี้มันโคตรน่ากลัวอันนี้แค่เอาซาซีนะแต่เราต้องไปดูโมกดอต่อว่าสภาพโมกดอเป็นไงจะบ้งเหมือนกันไหมมาดูกันที่โมกดอนะครับเป็น Destroyer เดี๋ยวขอดูสเตตัสหน่อย Destroyer ถ่ายยิงแล้วแหละนะครับ130เปอร์ไม่ต้องคุยแล้วนะครับว่าสายอะไรมาดูกันที่สกิล1ดีกว่าทุกๆ12วิจะ trigger slash attack against a random enemy เล็งอีลิทก่อนโอเคอีกอันนึงเหรออีกอันนึงคืออะไรอ่ะ forward and step that enemy คืออะไรวะ step คือกระโดดใส่คือกระโดดไปกระซวกเงี้ยเหรอกระซวกอ่ะมันแปลว่ากระซวกไหมอันนี้คือบาลาดมันเขามี2อันหรืออันเดียวอ่ะทำไมมันเขียนแยกกัน2อันแน่เลย this ship take 80% rate raining damage during this attack โอเคชัดเจนนะครับมี2อันอันนึงเป็นฟันนะครับอันนึงกระโดดไปเลยกระโดดใส่เขานะครับคือแล้วก็ลดดาเมจการถูกชน 80% ตลอดการแอคทีฟของตลอดการแสดงผลของสกิลนี้คือระหว่างพุ่งไปชนนะครับไม่รู้ว่ามันชนกี่ทีมันถึงทำไมมันถึงเขียนอย่างนี้นะครับอาจจะชนทีนึงหรือ2ทีต้องไปดูกัน This step attack has 100% key rate if this ship not on สกิลพิเศษสกิลแอคแทคพิเศษตรงนี้นะครับกระโดดจิ้มตูดคนเนี่ยจะติดคีย์ 100% ถ้าตัวเองไม่ได้ติดไฟไหม้มันต้องมาดูดาเมจอ่ะคือถ้าเบสมันแรงแล้วอ่ะการที่มันติดคีย์ได้คือไม่ต้องโค่นแรงครับและการกระโดดชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเหมือนกันนะคือมันลดดาเมจไป 80% เปอร์จากการชนนะครับไม่ได้ลดจากทุกอย่างนะผมว่าแม่งแรงมากแน่ๆนะอะไรเนี่ยการันตีติด open ward whatOn the enemy hit by the slash attack เวลา12วิ enemy which open อารมณ์แบบว่ามันจะติดบัฟตรงนี้ศัตรูที่โดนตรงนี้นะครับศัตรูที่โดนประหลาดของ slash ก็คือน่าจะอันบนเนาะ slash นะครับจะติดดีบัฟตรงนี้เป็นเวลา12วิก็คือ take damage 6% จาก torpedo including surface HS and aviation torpedoอันนี้รวมถึงตอร์ปิโดของเรือดำน้ำและตอร์ปิโดจากเครื่องบินด้วยโอ้แรงแรงอันนี้ก็แรงโอ้เยอะเลยอ่ะไอเครื่องตอแรงแรงเวอร์เนี่ยเพียบเลยเอาจริงๆแค่เรือดำน้ำโดนไปก็ขี้แตกแล้วนะ 6% แรงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็แรงแต่ยังไม่หนักเท่าอาซาซีอาซาซีแม่งบล็อกมากแต่อันเนี้ยเราผมรอดูนี้ดีกว่าไอสเต็ปเดอะเอนิมี่เนี่ยมันติดอยู่ในหัวผมแล้วกันสกิล2 if this ship equip with any iris riba equipment ต้องอันนี้ต้องใส่ iris riba นะไม่เหมือนอันนี้เนาะอันนี้คือ iris หรือว่า dominion ก็ได้อันนี้คือบังคับใส่ iris หรอเป็นเรือฝ่าย iris หรอก็ไม่นี่เป็นเรือฝ่าย dominion แต่อยากใส่เรือฝ่าย iris โอเคจะเพิ่มแฟร์พาวให้ตัวเอง 15% of this ship อ๋อ15% ของหลบหลีกลำนี้นะครับนับแค่เบสแตทบวกอีควิปเมนต์แตทเท่านั้นได้ไฟพาว 15% จากค่าหลบหลีกก็ดูดีอยู่นะมันอย่างน้อยมันดีกว่า 15% จากไฟพาวแน่ๆอยู่แล้วเพราะเบสมันเยอะมากแสดงว่าลำนี้อาจจะต้องไปดันหลบหลีกมั้งถ้าดันหลบหลีกก็แสดงว่าตัวนางแกจะตายยากขึ้นมาอีกอ่ะ
แล้วก็เซลฟ์เอเวอเรชั่นเรทเลยโอกาสหลบหลีกตรงๆไปเลยนะครับอีก 6% ตัวรอดเก่งด้วยเมื่อเรือลำนี้รับดาเมจนะครับ East the damage South test rate speed ถ้าเรือลำนี้รับดาเมจจากศัตรูที่สปีดน้อยกว่าตัวเองจะสร้างบาเรีย 20% ฮะเกณฑ์บาเรียทู 20% of the damage revive ก็คือจะเสกขึ้นมาเลย 20% การบาเรีย 20% ลดดาเมจไปเลยนะคือถ้าตราบใดที่บาเรียหม่องเท่งนั้นยังอยู่ก็คือลดดาเมจไปเลยเหรอ 20% เมื่อ activate นะครับบาเรียโดนสแต็กก็คือไม่สามารถสแต็กบาเรียกันได้แล้วจะ activate แค่ทุกๆ3วิเท่านั้นนะครับif this บาเรีย breakfair human การ gain and heal self 10 HP heal 3 heal 10หน่วยทุกๆ3วิ my god มันก็ดูเหมือนจะไม่แรงอ่ะแต่ถ้าไปมองดูโอกาสหลบหลีกค่าหลบหลีกแล้วลดดาเมจอีกตายค่อนข้างยากเลยแล้วกันเอาง่ายๆคือตายค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างเลยแหละสกิลที่3ต่อมาบวกค่าความเป็นจำให้ตัวเอง 10% ทุกๆ12วิจากทริกเกอร์โซน่าสวีปก็คือมันก็คือโซน่าสแกนนั่นแหละนะครับเปิดจุดเรือดำน้ำนะเป็นเวลา8วิแล้วก็ All burn on herself minus 6ลบเวลาการโดนเผาไหม้ของตัวเองไปเลย6วิไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยว่ะยี่ลบไปเลย6วิคือถ้าสมมติว่าติดเผามาแบบ8วิแล้วตัวนี้แอคทีฟปุ๊บมันก็ดันหายไปเลยอุ้ย6วิเยอะนะแล้วก็อีกอันนึง if this ship not on fire ก็คือถ้าเรือลำนี้ไม่ติดเผาไหม้ทุกครั้งนะครับที่เรือลำนี้ยิงปืนหลักโดนศัตรูที่ติดสถานะดีบัฟข้างบนของสกิล2ใช่มั้ยหรือสกิล1ส่วน2อ้อโอเคของสกิล1ส่วนที่2 any burn or any food effectก็คือเผาไหม้เผาพิเศษน้ำท่วมจะแสดงจะมีโอกาสติด 100% ที่จะยิงAdditional Main กันโอ้โห DPS ถี่มากนะพูดถึงเป็นเรือที่มีดาเมจแน่ๆแหละลำนี้ยังไงแม่งก็มีเว้ยดาเมจอ่ะเพราะว่าเกียร์ลุงที่มาด้วยกันถามว่าดาเมจอาจจะจัดจ้านขนาดนั้นไหมมันอาจจะไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะตอนนี้คือเราคุยออนเปเปอร์นะครับเพราะว่าเรามีแค่กระดาษนะยังไม่ได้ลองอะไรนะครับข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเตือนไว้ก่อนนะครับที่น่าสนใจเนี่ยคิดว่าดาเมจน้องน่าจะมาจากตรงนี้เลยทุกๆ12วิเราต้องวัดกันตรงนี้แหละนะครับไอ้ตรงเนี้ยแหละไอ้ step dead enemy อันนี้แหละคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แรงที่สุดของน้องแล้วคีย์ร้อยเปิดเนี่ยมันควรจะแรงสุดนะแล้วก็อันต่อมาเอลเอ็งมีอะไรเรือลุงสองลำผ่านไปค่อนข้างบล็อกเลยแหละนะบล็อกเลยไออัลซาซีเนี่ยอาการแย่เลยอะแบบคนอื่นเห็นแม่งมาเลงกินหัวไปแล้วอะสุดท้ายประมาณนี้แล้วกันนะครับผมดัตต้าไมนะบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราเห็นในตอนนี้ที่ฟังกันไปเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มั่นใจชัวร์ขนาดนั้นนะว่าที่ตัวเองแปลไปทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้อง 100% มั้ยแต่ว่ามันน่าจะใกล้เคียงนะครับอ่ะรอเสพเรือกันจริงๆก็คือวันแพทช์มานะครับผมแล้วเราลองไปเล่นดูนะครับในวันแพทช์มาหรือไม่ก็ลองไปอ่านในเกมดูอีกทีว่ามันเหมือนกับที่เราอ่านใน Datamine มั้ยนะครับเพราะงั้น Demise Soulian มันไม่ใช่รีวิววันนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้ขอตัวครับบ๊ายบายและดีแล้ว